ครงการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนาโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาสมรรถนะและกระบวนการและเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนาการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action Research โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มของเครือข่ายทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันประกอบไปด้วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของวัดท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนาทั้ง8จังหวัดกลุ่มที่2นั้นเป็นกลุ่มของการลงไปพัฒนาพื้นที่ศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนาซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ที่ทางโครงการวิจัยนั้นไปพัฒนาประกอบไปด้วยวัดและชุมชนบ้านท่าข้ามอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่2วัดบ้านเหล่าพัฒนาอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย3วิไลสงลำพูนตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน4วัดและชุมชนบ้านลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง5วัดต้นไคร้ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่6วัดศรีบุญยืนอำเภอเมืองเวียงสาจังหวัดน่าน7บ้านแม่นาเรือตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา8บ้านดอนชัยอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ9มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเวียเขตพะเยาทั้ง9พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ใหม่ที่ทางการวิจัยนั้นไปพัฒนาเครือข่ายและพัฒนาสมรรถนะตลอดจนกระบวนการต่างๆของการพัฒนาพื้นที่เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนาพร้อมกันนี้ยังพัฒนาในส่วนของเครือข่ายพื้นที่พัฒนาสินค้าศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนาประกอบไปด้วยเครือข่ายของชุมชนศิลปะเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายชุมชนผ้าหม้อห้อมทุ่งฮ้งชุมชนผ้าทอมือในอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เครือข่ายของการผลิตตุงและโคมล้านนาของโรงเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดลำพูนและบ้านห้วยต้มอำเภอลีจังหวัดลำพูนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างสรรค์งานพระพุทธรูปไม้กลุ่มเครื่องเงินอำเภอน่านจังหวัดน่านและยังมีกลุ่มของเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆที่ประกอบไปด้วยสมาคมขัวศิลป์จังหวัดเชียงรายหอศิลป์ดิมน่านจังหวัดน่านเครือข่ายศิลปินในล้านนาสมาคมการท่องเที่ยวภาคเหนือโรงเรียนภูมิปัญญาล้านนาจังหวัดน่านคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยในล้านนานอกจากนี้ยังมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัดในล้านนาตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชมรมของบ้านอินสนวงสามศิลปินแห่งชาติจังหวัดลำพูนในเครือข่ายต่างๆนี้ได้มีการร่วมพัฒนาในพื้นที่เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนาได้พบถึงจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคและปัญหาพร้อมถึงโอกาสของการพัฒนาพื้นที่เมืองศิลปะในกลุ่มจังหวัดล้านนาเมื่อเราได้ศึกษาศักยภาพแล้วก็เกิดกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ทักษะและกระบวนการต่างๆของการพัฒนาพื้นที่ศิลปะเชิงสร้างสรรค์จึงทำให้เกิดกระบวนการต่างๆในการพัฒนาพื้นที่ใหม่หรือพื้นที่ของการพัฒนาศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดล้านนาที่มีทั้ง9พื้นที่ประกอบไปด้วยจังหวัดลำพูนจังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่พร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่ของเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเวียงเขตพะเยานอกจากนี้กระบวนการของการวิจัยยังพบว่าเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่แบ่งเป็น2ประเภทนวัตกรรมประเภทแรกนั้นเป็นนวัตกรรมในเชิงของเทคโนโลยีที่เป็นพื้นที่สาธารณะในการสร้าง Big Data หรือข้อมูลสาธารณะที่ทุกคนสามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา
โดยการพัฒนาเว็บไซต์ของการพัฒนาพื้นที่ศิลปะในกลุ่มจังหวัดละนาขึ้นมาและมีข้อมูลต่างๆในกลุ่มจังหวัดที่เครือข่ายต่างๆนั้นได้มีการอัปโหลดข้อมูลเพื่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนนวัตกรรมในประเภทที่2นั้นเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่กระบวนการวิจัยนั้นพบว่าเกิดการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาพื้นที่เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนาทั้ง9พื้นที่ด้วยกันใน9พื้นที่นี้จึงเกิดการผลักดันสู่นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายในส่วนของจังหวัดถึงระดับประเทศเพราะฉะนั้นกระบวนการวิจัยนั้นจึงเกิดนวัตกรรมของการทำงานและกระบวนการกลไกต่างๆของการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์การวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการวิจัยที่ก่อเกิดผลประโยชน์หลายด้านประกอบไปด้วยด้านแรกคือด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดรายได้การท่องเที่ยวและรายได้ในการส่งเสริมสินค้าต่างๆด้านที่2นั้นเป็นด้านของศาสนาและวัฒนธรรมเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมในเชิงพระพุทธศาสนาด้านที่3นั้นเป็นในเชิงของการศึกษาที่งานวิจัยนี้ได้พบว่าเกิดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนและการเรียนรู้ของชุมชนให้เกิดการยกระดับของการพัฒนาพื้นที่เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนาด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงเป็นงานวิจัยที่ทำให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่ได้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งและเกิดการสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนต่างๆและเกิดกระบวนการในการเรียนรู้ในเชิงศิลปะสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมต่อไป